ตกใจกันทั้งสนามเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดพรพันธ์เกิดปราดลื่นถลายขณะกำลังแข่งวอลเล่บอลกับสโลวีเนียวันที่22กันยายน2566ควนหลงจากศึกวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกกลุ่ม4นัดที่5ที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสโลวีเนียไป3-0เซต25-21 25, 21, 25 23และ25ถึง18คว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันทั้งนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมสาวไทยได้คะแนนสะสมเพิ่มบวก5.13มี214.84คะแนนอยู่อันดับ13ของโลกโปรแกรมอีก2นัดของวอลเลย์บอลหญิงไทยศึกคัดโอลิมปิก2024วันที่23กันยายน2,566 19.30นาฬิกา30นาทีไทยพบเกาหลีใต้ วันที่24กันยายน2566 19นาฬิกา30นาทีไทยพบโคลอมเบียและถ้าหากใครได้ดูวอลเล่บอลก็จะเห็นว่ามีจังหวะหนึ่งขณะที่กำลังทำการแข่งขันชมผู้พันพันเกิดปราดได้ลื่นล้มแรงมากจังหวะที่วิ่งเข้าไปรับลูกวอลเล่บอลจนถลายไปยังอีกฝั่งของผู้เล่นสโลวีเนียทำเอาตกใจกันทั้งสนามแต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้แข่งจันทั้งไทยและสโลวีเนียต่างก็รีบวิ่งเข้ามาชมผู้พันัน ด้วยความเป็นห่วงและตกใจกันมากแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจนักกีฬาอย่างไรก็ตามโชคดีมากที่หัวไม่ฟาดพื้นเป็นกำลังใจขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะคะและสองนัดสุดท้ายของการแข่งขันขอให้ประเทศไทยของเราได้รับชัยชนะกลับมา